นี้อยู่ที่ไปรษณีย์นะครับได้ใบเดี๋ยวจะมาเอาตัวของที่ส่งมาจากฮ่องกงใช่ไหมน่าจะใช่ฮ่องกงบ้าอะไรมันมาจากเบลเยียมเบลเยียมมาจากเบลเยียมเลยที่ต้องจ่ายนะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันไปแกะกล่องรีวิวที่บ้านกันไปแกะกล่องกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างเลนส์ของโทรศัพท์มือถือที่โคตรแพงอ้าวตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาแกะไอ้กล่องนี้ที่ได้มาว่ามันมีอะไรอยู่บ้างอย่างที่บอกมันคือเลนส์สำหรับมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันจะแกะกล่องเลยนะครับก็มีขนาดประมาณนี้นะครับมีแพสเหรอเรามีโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ M2M มาถึงผมนี่ก็จะติดรายละเอียดนะครับก็บอกว่าเป็น super fish lens นะครับแล้วก็เลนส์แคป small ก็บอกรายละเอียดราคามา85รวมกัน85นะครับรวมกัน85เหรียญเปิดเลยแล้วกันดูสิหน้าตาเป็นยังไงนะเหนียวมากข้างในก็จะไม่เหนียวอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เนาะเป็นรายละเอียดเหมือนกันเหมือนกับที่ติดนะครับมีร้อยให้แกะน่าจะตรงนี้นะครับแกะลงนี่ไอ้กล่องนี้นี่ครับอันนี้ก็เลนส์แคปฝาปิดเลนส์อันนี้ก็สั่งเพิ่มนะครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วเป็นกล่องโอเคเลยนะดีไซน์กล่องนี่นะครับโมเมนต์นะมีตัวหนังสือเขียนเงาๆเขียนว่า We believe the world is the a better place with beautiful photography โอเคอันนี้ถอดออกมาอันนี้ก็เป็นรูปนะครับข้างหลังมีเว็บไซต์ให้เข้านะครับลองไปดูเยอะเราอยากดูข้างในมากกว่าเปิดออกมาว้าวฮะลองไลฟ์ The Picture Taker กล่องนะครับมีการ์ดตัวหนึ่งนี่มาแล้วเลนส์นะครับเป็นอย่างนี้อยู่ในโฟมนะครับวางไว้ก่อนแค่นี้นะครับหิวเดียวนะครับน้ำหนักโอเคเลยค่อนข้างเยอะมีถุงใส่เลนส์นะครับหมดแล้วในนี้ก็ไม่มีอะไรมีโฟมอันนี้ก็เป็นตัวเลนส์แค่นี้นะครับตัวเลนส์ก็มีขนาดประมาณนี้ด้านข้างดูดีๆจะเห็นตัวนี้เป็นเมาส์นะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับถ้าดูใกล้ๆนะทีนี้เวลาประกอบใส่มันจะต้องมีเพจนะครับเพจที่เป็นเมาส์ของ
ของโทรศัพท์อยู่ผมเช็ดเลนส์แล้วก็เอาจุดสีขาวนะครับใส่มาด้านข้างแบบนี้ตรงนี้จะมีจุดสีขาวใส่ปึ๊บฟิตเป๊ะพอดีเลยนะครับแผ่นนี้ก็ดึงออกแล้วกันเลนส์ปกติถ้าเป็นเลนส์อันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์ฟิชนะครับมันก็จะนูนแต่ตัวนี้มันไม่นูนลองดูภาพก่อนนะเอาภาพปกติกันออกก่อนนะครับภาพปกติเป็นแบบนี้ใส่ซูเปอร์ฟิชเข้าไปปุ๊บมุมมันก็จะกว้างขึ้นนะครับอันนี้ให้ดูก่อนภาพค่อนข้างเคลียร์เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอันนี้เห็นหมดแล้วทุกอย่างเดี๋ยวเปิดไอ้ตัวแคปให้ดูก่อนเปิดตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้ไม่ได้แกะอะไรยากไอ้ตัวที่มันเป็นฝาปิดเลนส์นะครับก็มีบริเวณให้เปิดออกมาแล้วนะครับแบบนี้ปกติมันจะเป็นแม่เหล็กอันนี้ไม่ใช่แม่เหล็กเป็นไหมไม่เป็นนะครับฝาปิดเลนส์ก็แมทช์กับตัวนี้พอดีนะปิดพอดีนะครับมีสัญลักษณ์โมเมนต์เลนส์ติดตรงนี้อยู่โอเคแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาภาพที่ถ่ายจากโมเมนต์เลนส์นะครับมาให้ดูซึ่งผมมีเลนส์ที่คล้ายโมเมนต์เลนส์อยู่นะครับนี่นะครับอูกิอูกิอันนี้ก็คล้ายๆแต่ถ้าสังเกตดูเห็นไหมครับเลนส์ที่มันเป็นซูเปอร์ฟิชเนี่ยมันจะนูนออกมาแต่ไอตัวโมเมนต์เลนส์เนี่ยไม่นูนเลยมันแฟชแบบนี้เลยนะครับมันเรียบเลยถ้าสนใจก็ติดตามต่อนะเดี๋ยวผมจะเอาภาพของไอ้ตัวโมเมนต์เลนส์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับว่ามันชัดแล้วก็มันมีประโยชน์ต่างกันแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมมีเลนส์ซูเปอร์ไวด์ซูเปอร์ฟิชซูเปอร์ไวด์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมุมกว้างๆอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับตัวแรกก็คือโมเมนต์เลนส์ตัวที่2กูคีเลนแล้วก็ตัวที่3ก็คือเลนซื้อตามตลาดทั่วไปนะครับก็ตัวแรกก็ประมาณ 2,000 ปลายนะครับอันนี้ลดแล้วนะครับตัวที่2นะครับก็ประมาณ800นะครับถึง900ตัวที่3เนี่ยประมาณจริงๆมันน่าจะมีโอ้โหตั้งแต่99บาทจนถึง200 300นะครับแต่ตัวนี้ก็ตกอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูคุณภาพของมันด้วยการถ่ายวิดีโอมันเป็นไงเริ่มจากนี่คือมุมที่ไม่ได้ใส่เลนส์นะครับเป็นมุมจากกล้อง iPhone 6นี่ไม่ได้ใส่ตอนนี้จะใส่ไอ้ตัวนี้นะครับตัวที่บอกว่ามันคือตามความถนัดทั่วไปซึ่งฟังก์ชันสุดยอดนะครับสามารถจะถ่ายมาโครก็ได้จะถ่าย180หรือเป็นฟิชไอก็ได้ครับมันก็ประกอบเสร็จใส่แล้วนะครับถ้าเป็นวิดีโอไอ้ขอบที่มันเป็นขอบดำๆมันก็จะไม่มีนะครับถ้าเป็นวิดีโอถ้าดูขอบก็จะมัวๆนิดนึงนะครับไม่นิดหรอกเยอะเลยทีนี้มาเปลี่ยนเลนส์ต่อไปนะมาดูเลนส์ตัวต่อไปตัวนี้นะครับ
โอเคสิ่งที่ได้นะครับคุณจะเห็นว่าคุณภาพของเลนส์มันจะดีขึ้นนะครับมุมก็รู้สึกจะกว้างกว่าที่ถ่ายวิดีโอนะมุมก็กว้างสีก็สดใสกว่านะโอเคนะครับมาดูเลนตัวพระเอกของเรานะที่บอกว่าแพงโคตรโคตรแพงนะไอตัวนี้ต้องสั่งมาจากเบลเยียมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะใส่แล้วนะครับนี่โอ้ความรู้สึกนะครับมันก็จะแคบกว่าไอเลนสองตัวนี้นะครับมันจะแคบกว่าแต่รู้สึกคุณภาพและสีมันก็จะดีกว่านะครับบริเวณมุมขอบมุมมันก็จะไม่ค่อยเบลอนะครับชัดเจนแล้วเดี๋ยวต่อไปจะถ่ายเป็นรูปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับรูปแรกนะครับก็เป็นรูปของโมเมนต์แลนด์ก็จะเห็นว่ามีความสดใสแล้วก็ความเคลียร์ของภาพค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนรูปนี้เป็นรูปจากอูคีเลนส์นะครับมุมก็จะกว้างกว่านะครับแต่ตรงบริเวณขอบมุมก็จะเป็นภาพมัวๆอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเลนส์พื้นฐานทั่วไปก็จะมีความคมชัดน้อยแล้วก็ขอบภาพก็จะเป็นขอบดำนะครับอันนี้กล้องหน้านะครับใช้กล้องหน้าตัวที่ทำได้ก็จะมี2ตัวก็คือตัวอูคีกับตัวเลนตลาดทั่วไปนะครับนี่กล้องหน้านะอันนี้กล้องหน้าตัวที่ตลาดทั่วไปนะครับเซตให้เซ็นเตอร์ที่สุดแล้วก็จะเห็นขอบดำๆนะครับก็ยังใช้ได้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวไอตัวโมเมนต์เลนส์นะโมเมนต์เลนส์มันไม่มีตัวเกาะเอามือจับเอานะครับถ้ามันติดด้านหน้าได้นี่แจ๋วเลยนะตัวโมเมนต์เนี่ยถือว่าคมชัดดีแล้วเวลาถ่ายเซลฟี่ก็เห็นครอบคลุมหมดเลยนะครับอันนี้คือโมเมนต์ละนะครับเอาผมสรุปการใช้งานนะครับก็หลังจากลองใช้งานไปแล้วนะครับก็คุณภาพของเลนส์ก็ต้องยกให้ตัวโมเมนต์นะครับโมเมนต์เลนส์เป็นหลักนะตัวนี้ครับต้องยกให้ตัวนี้เป็นหลักเลยคุณภาพดีมากนะครับแต่ว่ามุมจะไม่กว้างเท่ากับเลนส์ตัวอื่นนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวนี้นะครับอันนี้ก็ใช้กันแบบเด็กๆใช้นะครับถ่ายเล่นๆนะแล้วก็ยังเป็นส่วนที่ทำเป็นก็เรียกว่าถ่ายมาโครได้ก็อเนกประสงค์นะครับแต่ก็คุณภาพต่ำที่สุดนะครับส่วนตัวที่ผมกำลังถ่ายก็คือใช้อูคีเนี่ยถ้าเกิดเป็นกล้องหน้าเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็สรุปแล้วนะครับก็มีความคุ้มค่าสำหรับตัวโมเมนต์ตัวนี้นะมีความคุ้มค่ากับการซื้อไปถ่ายวิวนะเพราะว่ามันจะทำให้มุมของภาพนี่เปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็มันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะเดี๋ยวอย่างเช่นเราเอาเน็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็เดินมันก็จะสะดวกเหมือนติดกล้องแอคชั่นแคมไปในตัวเลยนะและนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนะครับเวลาเราติดกล้องแบบนี้เนื่องจากมันเป็นเพจที่เป็นเมาส์สำหรับไอตัว Q
เที่ยวของไอตัวโมเมนต์เลนส์อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยติดกันอยู่แบบค่อนข้างจะมั่นคงนะครับติดกันอยู่ค่อนข้างจะมั่นคงเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยแทนแอคชั่นแคมได้นะครับเวลาเราบันทึกแล้วเราก็เสียบไว้อย่างเห็นไหมมันก็จะเนียนเลยนะเราสองมือเราก็ยังสามารถทำอะไรได้นะครับเวลาถ่ายนะครับมันก็จะเห็นเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันทำไม่ได้แล้วก็เป็นมุมแคบเกินไปพอเราใส่ปุ๊บมุมมันจะเป็นมุมกว้างมากขึ้นการทำงานเราแอคชั่นอะไรต่างๆมันก็จะเห็นหมดนะครับมันก็จะเห็นก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างเดี๋ยวผมมีคลิปนะครับให้ดูตอนที่เอาไปถ่ายใส่ในกระเป๋าแล้วเดินนะครับส่วนการรีวิวครั้งนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าอยากจะให้ผมทดสอบในการถ่ายภาพแบบไหนก็บอกมาได้นะครับก็บอกมาได้หรือจะให้ลองรีวิวแบบไหนกับไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับแล้วก็บอกมาคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย